สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบบ้านอินพูครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Refinement อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะแวะมารับ Ring Jacket ครับตัวที่เอาไปทำรางดุมไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องตัดแขนนะครับเราทำแค่เฉพาะรางดุมเนี่ยจะได้รับแจ็คเก็ตเนี่ยเร็วมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองใส่เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงถ้าเราใส่กับเชิ้ตในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันเลยก็เป็นตัวที่ทำกระดุมที่แขนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็เลือกเป็นแบบที่เขามีการแบบเขาเรียกอะไรครับคุณน้ำคือให้มันซ้อนกันใช่ไหมฮะโอเวอร์แลปปิ้งโอเคแบบนี้เพื่อนๆเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด4เม็ดนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่ก็วันนี้ใส่กับเชิ้ตนะครับให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างครับใส่สบายมากมีความเบานะครับแล้วก็เห็นไหมครับคุณทองเอกบอกว่าอยากเห็นทางด้านหลังนะผมให้ดูนี่นะครับข้างหลังเป็นไงบ้างฮะไม่รู้ว่าจะตุงหรือเปล่าเพราะว่าใส่เชิ้ตอยู่นะครับนี่เวลาที่เรากอดอกปุ๊บก็สามารถที่จะกอดอกได้ทั้งหน้าหลังเห็นไหมฮะไว้ถ่ายรูปโปรไฟล์ต่างๆใช่ไหมครับหรือว่าเราจะล้วงกระเป๋าใช่ไหมครับนี่โดยภาพรวมถือว่าฟิตติ้งดีมากครับเพื่อนผ้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบบอลลูนนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ exclusive สำหรับ ring jacket เท่านั้นนะครับแล้วก็ช่วงไหล่เนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของแขนเนี่ยดีงามมากนะครับนี่โปร่งเบาสบายนะครับแล้วก็ด้วยผ้าตัวนี้เป็นอะไรที่เหมาะสำหรับการที่จะเป็นแจ็คเก็ตเวลาเพื่อนๆเนี่ยเดินทางนะครับแล้วก็อยากจะได้แจ็คเก็ตที่มีความมีฟังก์ชันไปประชุมได้ทำงานได้นะครับอาจจะใส่กับกางเกงขาสั้นนะครับรองเท้าสโลเฟอร์แล้วก็เป็นเสื้อยืดคอกลมทางด้านในเนี่ยผมก็ให้ลุคที่แบบสามารถที่จะไปดื่มไฮทีในโรงแรมได้เลยนะครับคือไม่ได้ดูทางการจนเกินไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแพชพ็อกเก็ตนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตนะครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ราคา 25,000 บาทนะครับเยี่ยมมากเลยฟีลลิ่งคือผมว่าใส่สบายเพื่อนรู้สึกเบารู้สึกใส่แล้วแบบตัวดูเต็มนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือการโรของลาเพลหรือว่าของปกอะครับถึงแม้ว่าผ้าเนี่ยนะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่การวางแพทเทิร์นกับเทคนิคของเขาอะครับจะทำให้ปกเนี่ยดูมีชีวิตแล้วก็จะเด้งสปริงแบบนี้ครับเลยนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแจ็คเก็ตของ Ring เนี่ยนะครับถือว่าเป็น ready to wear แจ็คเก็ตที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับถ้าเพื่อนอาจจะเคยฟังข้อมูลกันมาบ้างแล้วก็คือว่า1เลยก็จะต้องเป็นสไตล์ที่มีความคลาสสิกมีความเอลิแกนซ์นะครับอันนี้ก็คือฟิโลโซฟีของแบรนด์เลยอย่างที่2ครับก็คือต้องเน้นเรื่องของความใส่สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาจริงๆก็คือเรื่องของความใส่สบายทั้งเนื้อผ้าทั้งฟิตติ้งทั้งแพทเทิร์นนะครับใส่สบายจริงอันนี้คอนเฟิร์มนะครับนี่แล้วก็อย่างที่3ครับคือเขาอยากจะให้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่โด่งดังไปแบบระดับโลกนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำได้นะครับแล้วจริงๆเขาก็อยากให้เป็นแจ็คเก็ตที่เป็น ready to wear ที่ดีที่สุดในโลกนะครับในราคาที่แฟร์ไพรส์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรนจ์ราคาของเขาอยู่ที่ประมาณแบบ 23,000 25,000 28,000 นะครับแต่สิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าผ้าในแต่ละล็อตของเขาที่ใช้ในการทำในแต่ละโมเดลเนี่ยนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่ช่องของคุณเป้บอกว่าถ้าเจอตัวไหนเนี่ยให้ซื้อเลยเพราะว่าสมมุติวันนี้ผมใส่ผ้าเป็นตัวนี้เป็นบอลลูนสีนี้ล็อตนี้นะครับโมเดลนี้วันนึงที่เพื่อนๆเดินเข้ามาที่ Refinement เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เจอผ้าเป็นแบบนี้กับโมเดลนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการสะสมนะครับถ้าเจอไซส์ที่ใช่ที่ชอบแล้วก็สามารถใส่ได้เนี่ยทุกคนถึงเชียร์ว่าให้ซื้อกลับไปเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็จะมีผ้าแบบแปลกๆให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกกันพอสมควรนะครับนี่หมุนให้ดู1รอบนะครับใส่สบายจริงเดินไปเดินมาได้นะครับนี่อ่ะตอนนี้เห็นทั้งตัวนะครับรองเท้านี่ผมใส่เป็นบดวงนะครับนี่ใส่สบายมากตอนนี้หลังจากที่ผ่านการเบรกอินแล้วเนี่ยกลายเป็นรองเท้าคู่โปรดของผมเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่แล้วผมชอบใส่กับเป็นเสื้อนิดคอกลมนะแล้วก็ไม่ต้องใส่กับเชิ้ตหรือผูกไทยอย่างเงี้ยสบายๆนะครับก็เป็นลุคของวันนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมก็ยังอยากจะลองสไตลิ่งนะครับกับกระเป๋าคลัชนะครับของ Rutherford ให้เพื่อนๆดู
ใบนี้ผมมีนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามานะครับวันนี้ใช้เป็นฟิวสันนะครับนี่ตอนนี้เราเริ่มรู้มุมในร้านแล้วครับว่าถ้ามา refinement เนี่ยเราต้องมุมนี้เพราะแสงสวยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์ M นะครับนี่เป็นสีแทนเพื่อนๆพอเราถือคลัชเท่ๆสักใบนึงอ่ะผมว่าจบแมนนะฮะดูเป็นผู้บริหารนะครับอันนี้คือเป็นใบแรกนะครับสวยมากผมชอบมากสีนี้นะครับนี่กับอีกสีนึงนะครับนี่เป็นสีเชสนัทนะครับเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับ 16,500 บาทนะครับนี่ถือให้เพื่อนๆดูนะครับน่าจะเก็บไปทั้งตัวนี่ฮะก็สวยดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราแต่งตัวเป็นแบบสีโมโนโทนใช่ไหมครับแล้วก็เลือกสีสันที่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยใส่ iPad ใส่สมุดปากกาเอกสารต่างๆเนี่ยไปทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ถือเท่ๆนะครับใบนี้แนะนำมากนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยใส่เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นแบบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ารองเท้าที่เข้ากันง่ายๆนะครับนี่เป็นรองเท้าสีดำแบบนี้ครับอันนี้เป็น Berwick for refinement นะครับอันนี้ก็ดีงามมากนะครับคือราคาเนี่ย affordable มากนะครับถ้าอยากไม่ถึงแบบ Edward Green หรือว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นแบบ BL หรือ BL เนี่ยไม่มี size นะครับนี่ก็สวยมากแนะนำเลยนะฮะนี่ชอบมากครับสีนี้ก็เป็นสีที่คิดอยู่นะครับว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะครับเพื่อนๆว่ายังไงดีจะสวยมากอ่ะนะชอบมากเลยครับตอนนี้ในร้านไม่มีคนซึ่งปกติมาแล้วผมทำคลิปยากมากเพราะลูกค้าเยอะนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มรู้มุมแล้วโอเคต้องถ่ายมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เจ๋งเนาะคลาสก็สวยริงแจ็คเก็ตก็ดีงามนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มาจากโอซาก้านะครับความเก่าแก่ของแบรนด์เนี่ยสักประมาณผมว่า68ปีเกือบ70ปีอ่ะ60ปีขึ้นนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยมีลูกค้าอยู่ที่โอซาก้าอยู่แล้วนะครับในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ถ้าเพื่อนๆเคยฟังคลิปของมาร์ตินพูริงแจ็คเก็ตเนี่ยของคนญี่ปุ่นแท้ๆนะก็จะเป็นแจ็คเก็ตสำหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นระดับแบบเมนเจอร์ขึ้นไปครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคานะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่จะใส่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับผู้บริหารนะครับซะเป็นส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นโอซาก้านะครับแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเขาแตกต่างก็คือว่าความใส่สบายครับแล้วก็รูปทรงของแจ็คเก็ตเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบแจ็คเก็ตญี่ปุ่นนะครับคือจะมีความเป็นแบบเรียกว่ามีความเป็นแบบนโปลีอ่ะก็คือเป็นอิตาลีทางตอนใต้นะครับเลยนะครับแล้วก็ผสมผสานกับงานของความเนี๊ยบในแบบฉบับของญี่ปุ่นนะครับก็เลยทำให้แตกต่างจากแจ็คเก็ตเวลาที่ใส่จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆอ่ะจริงๆคือจะดูรู้เลยครับพอเราไปเปรียบเทียบกับแจ็คเก็ตทั่วไปที่ราคาไม่แพงนะช่วงไหล่การโรเนื้อผ้านะครับแล้วก็การเข้าแขนเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นของดีนะครับแล้วก็คอลเลกชันของเขาเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละซีซันในแต่ละล็อตเนี่ยเขาก็มีความเป็นอาร์ติสต์นะก็คือว่าเขาไม่ได้ทำเป็นแบบเพอร์มานแนนต์เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกเอ้ยผมก็มีคุณหมอพัดก็มีคุณแทนก็มีแต่พอถึงเวลาที่เขาหมดล็อตแล้วเนี่ยก็ไม่มีนะครับผมเนี่ยต้องให้คุณต่อเนี่ยช่วยสั่งมาเลยว่าเป็นไซส์54เพราะว่าตัวเองก็เป็นคนตัวค่อนข้างใหญ่ครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมีกับเขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยเก็ทว่าใส่ไซส์ประมาณนี้ครับก็จริงๆบอกทางหน้าร้านเอาไว้ได้นะครับชอบมากใส่สบายมากคอมฟอร์ตสุดๆครับอันนี้นะครับก็เป็นสีที่เข้ามานะครับที่ก็จะมีเป็นแบบว่าทั้งเซตประมาณนี้นะครับสีที่ผมแนะนำนะครับนี่เป็นพวกแบบสีเขียวกับสีน้ำตาลเงี้ยนะครับสวยมากนะครับคุณหมอพัดก็จัดไป1ตัวจริงๆเนี่ยแจ็คเก็ตของคุณหมอพัดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับคุณหมอบอกผ่านคลิปไปเลยเมื่อคืนผมก็นั่งดูคลิปของคุณเป้นะครับกับคุณแม็กธนากรนะครับเพื่อนๆแต่ผมเห็นตัวนี้ด้วยแหละเพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆเรียวๆเอาสิเป็นยังไงหนอตัวนี้ราคาดีด้วยนะครับ 9,000 กว่าบาทนี่เป็นของริงเหมือนกันเอ๊ะผมจะใส่ได้ไหมเอ่ย
ถ้าใส่ได้อยากจะลองให้เพื่อนดูนะครับด้วยความที่ผมมาใส่เป็น54อ่ะผมก็เลยหมดสิทธิ์ที่จะลองให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ได้ส่วนใหญ่ผมว่าผู้ชายน่าจะใส่เป็นไซส์ประมาณไซส์50นะคุณแทนคุณหมอพัดเนี่ยใส่เป็นช่วงไซส์ประมาณ50ก็จะเอนจอยมากเพราะว่าเป็นช่วงไซส์ที่มีของตลอดนะครับใส่ได้ก็เรียนเชิญรับกลับไปนะครับนี่ให้ดูเพิ่มเติมเนาะตอนนี้เนี่ยบูทแบ็กมาเต็มที่แล้วนะครับของมานี่มีทุกสีนะครับตัวที่ผมแนะนำนะครับใครที่ต้องการจะเบรกอินรองเท้านะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้ที่ชื่อว่าดีลิเคทนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทาเอาไว้ทางด้านในรองเท้าแบบนี้ครับประมาณ7วันนะก็คือวันที่1ใช่ไหมครับใส่ไปปุ๊บแล้วก็ทาอีกนะฮะกลางคืนแล้วก็ใส่สักประมาณ7วันเนี่ยจะเบรกอินรองเท้าได้ง่ายมากตัวนี้ผมทดลองมาแล้วคือดีงามมากนะครับ550ดีลิเคทของบูทแบ็กนะครับแล้วก็ของเนี่ยเข้ามาเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนี่ยผมยังรอ TLB นะครับอยากจะใส่อันนี้แล้วก็อยากจะใส่กับเข็มขัดมากๆเลยนะครับพาราบูทก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาถามเยอะมากนะครับเพื่อนๆเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ดังมากนะครับนี่ 17,500 นะครับนี่ก็สวยนะครับสวยจริงๆ TLB อ่ะผมว่าใครที่อยากจะได้ออกซฟอร์ดนะต้องมาเลยเนี่ยแบบโฮคัทก็สวยครับอันนี้ให้ดูนะครับถ่ายกับกระจกนะครับโททอลลุคนะครับวันนี้คือดีใจมากเลยรู้สึกว่าเงียบครับสามารถทำคอนเทนต์ได้นี่นะครับนี่ให้ดู EG นะครับ 49,000 บาทครับนี่ต้องเป็นคู่นี้นะครับเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะของ EG เนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปรับสมดุลให้เท่ากับเท้าเราเองอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เก็ตก่อนในช่วงแรกนะครับเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตุ๊กตาลุมลุกในช่วงแรกนะครับเพื่อนๆอันนี้แหละคือความแพงของแบรนด์เขาครับที่แบรนด์อื่นอ่ะไม่มีครับเพื่อนๆพอเราใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะค่อยๆจิกลงมากับพื้นอันนี้แหละคือความลับระดับปรมาจารย์นะครับอันนี้ก็อยากได้มากสีสวยมากนะครับนี่มีแบบนี้กับรุ่นที่มีทรัสเซิลสุดท้ายผมเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบๆแบบนี้นะครับอีกแบรนด์หนึ่งราคาดีมาก 17,500 บาทยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะครับนี่โจเซฟเชนนี่แอนด์ซันนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากตั้งแต่ปี1886ครับเพื่อนๆคุณธนากรชอบมากแบรนด์นี้ก็คือมีความเป็นแบบอังกฤษสุดๆนะครับนี่งานดีด้วยนะครับ Made in England นะครับซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยลาสหรือว่าทรงของรองเท้านะครับก็จริงๆผมก็อยากจะมีแบบแบรนด์ละสัก1คู่อะไรเงี้ยเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันของตัวเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีถุงเท้านะครับนี่ถุงเท้าซ่อน Tabio คู่ละ450นะครับดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้าที่แบบว่าผมว่านัดรัดแน่นที่สุดแล้วอะนะครับแวะมาดูได้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบสบายๆนะครับเพื่อนๆแวะมาเนี่ยจนเหมือนเป็นบ้านหลังที่2แล้วนะครับนี่ชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้ใส่ไปสักพักนึงแล้วก็มีอะไรจะรีวิวเพิ่มเติมนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาทำคลิปเพิ่มเติมให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับวันนี้ผมจ๊อบปานิพุลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ